วัสดีค่ะส้มจิตฝาดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจิตจะพามาชมกับรถรุ่นเอลเรสนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะคันนี้ค่ะแต่งหล่อๆเลยนะคะแต่งชุดงานวิกเตอร์นะคะกระจังม้านะคะแล้วก็ใส่ชุดครอบดำนะคะหล่อๆเลยเดี๋ยวส้มจิตจะพามารีวิวกันทั้งคันเลยนะคะพามารีวิวทีละจุดเลยค่ะคันนี้ค่ะมีอะคริลเลนเจอร์นะคะบนฝากระโปรงมาเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะคือรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวชิ้นงานเดิมๆเขาก็จะเป็นสีดำนะคะตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกราคาตัวรถอยู่ที่ 1,439,000 บาทค่ะสิ่งที่เราแต่งตกแต่งเพิ่มเติมก็มีตัวกระจังนะคะเป็นม้านะคะทรงลังพึ่งแบบนี้นะคะม้าก็เป็นม้าโครเมียมพร้อมไฟ3จุดบนกระจังค่ะใส่ครอบไฟให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะชุดกันชนด้านหน้านะคะชุดแต่งตัวนี้ก็ใส่เป็นงานวิกเตอร์นะคะเป็นสีขาวตัดดำนะคะหล่อมากๆเลยนะคะชุดงานวิกเตอร์ก็จะมีชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูรอบคันค่ะครอบไฟหน้าใส่ให้ครบเรียบร้อยนะคะเป็นครอบไฟหน้าสีดำค่ะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อด้วยคันนี้ใส่ล้อเดิมนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนล้อแต่อย่างใดนะคะล้อเดิมเขาก็จะขนาด20นิ้วนะคะยางเป็น265/50R20ค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะเป็นแก้มสีดำค่ะกระจกสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเบ้ามือจับนะคะเราติดเพิ่มให้นะคะราวหลังคาก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะกันสาดนะคะติดเพิ่มให้นะคะบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานนะคะเป็นสีดำแบบนี้จะมีสติ๊กเกอร์คำว่าสปอร์ตที่ตัวรถด้วยนะคะอันนี้มาจากโรงงานค่ะเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนเป็นสีดำแบบนี้นะคะมาชมด้านท้ายของตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดนะคะแต่งวิกเตอร์นะคะด้านท้ายนะคะก็จะใช้ครอบไปตัวชุดงานกันชนท้ายค่ะแล้วจะเป็นท่อคู่แบบท่อหลอกนะคะออกซ้ายขวาชิ้นงานสวยมากๆเลยนะคะสีขาวมุกตัวรถแล้วก็สีดำด้านค่ะใส่ครอบไฟให้ครบเรียบร้อยนะคะคาดท้ายของรุ่น Everest Sport นะคะก็จะเป็นสีดำมาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Sport ด้านหลังค่ะใส่ครอบฝาถังน้ำมันให้ครบเรียบร้อยนะคะเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนติดให้ครบเรียบร้อยนะคะตัวนี้ฝาท้ายนะคะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะเปิดด้วยไฟฟ้าเป็นแบบแฮนด์ฟรีนะคะเบาะแถวที่3นะคะก็จะใช้พับมือนะคะนี่ค่ะดึงตัวนี้นะคะก็จะพับได้เลยนี่ค่ะประตูฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้ค่ะมีมาพร้อมกับตัวระบบดูดด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะ Everest รถ7ที่นั่งค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะ power ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวครูดคอนโทรลจำกัดความเร็วมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มควบคุมนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอก็แยก2ฝั่งแบบนี้ค่ะหน้าจอการขับขี่ด้านซ้ายนะคะสั่งงานด้วยเสียงค่ะแล้วก็รับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยหน้าจอระบบปฏิบัติการซิงค์3นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto นะคะมาให้ครบเลยนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้ค่ะฝาท้ายนะคะกด2ครั้งนะคะก็จะเปิดได้นะคะกดล็อกรถนะคะล็อกรถนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่วางแก้วน้ำนะคะตรงกลางก็จะเป็นที่เท้าแขนกลางนะคะแล้วก็จะเดินตะเข็บได้นะคะทั้งคันเลยนะคะเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะรวมทั้งพวงมาลัยด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคอนโซลนะคะทั้งหมดก็จะเดินด้วยสีน้ำเงินทั้งหมดเลยค่ะตัวชิ้นงานนี่ค่ะก็จะเป็นสีน้ำเงินด้วยเช่นกันค่ะแผงข้างนะคะเราแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะรถ Everest นะคะสปอร์ตนะคะราคาอยู่ที่ 1,439,000 บาทนะคะแต่งเท่ๆหล่อๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจี๊ดได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346นะคะส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครนะคะยินดีให้บริการค่ะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครนะคะ
ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องของส้มจีด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ